สัจจังเวอมตะวาจาคำสัตย์และเป็นวาจาที่ไม่ตายมุสาสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะจ๊ะกับปลดทองมุสานะจ๊ะก่อนอื่นใดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็สปอนเซอร์ยังเข้าได้อยู่นะคะเราไม่มีการสต็อกแต่อย่างใดนะคะเราถ่ายงวดต่องวดนะคะแขกรับเชิญ EP ที่แล้วเรารู้เลยว่าใครตอแหลใครโกหกใครมุสาแต่วันนี้เราต้องดูว่าเขาเตรียมการมาแค่ไหนเราต้องเริ่มจากน้ำเสียงสีหน้าท่าทางของเขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาอันนี้ไม่ต้องทำเสียงแอปแล้วแอปเองแต่ว่าเหมือนรายการอื่นนะครับที่ว่าเขาเปลี่ยนเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับเอาให้จบนะใครอ่ะชื่ออะไรคะอาร์มอาร์มมึงมาสวัสดีครับมึงมามึงมากันหมดเลยหรอมาหมดเลยเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกี่เทปเนี่ยออกก็คือกูไม่มีเวลาสต็อกก็เลยถ่ายไปออนสั่งเทปเลยคลิปเริ่มมันกันไงมาคุยกันมากันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ดูว่าไหนควรโกหกดีอันไหนจริงดีก็เลยวางรูปแบบเป็นนี้แหละเรื่องที่มันควรจะจริงก็ไม่จริงเรื่องที่มันจะไม่จริงก็จริงหลอกพี่เอ็มด้วยเรื่องจริงจะดูเวอร์หน่อยแต่เป็นเรื่องจริงใช่ คือรายการมันจะต้องเล่าเรื่องจริง1เรื่องตอแหล1เรื่องอยากเล่าเรื่องไหนก่อนอ้าวกูบอกทำไมล่ะเออเราลองฟังกันเป็นเกมอ่ะเรื่องแรกเล่ามาเรื่องแรกเลยนะเริ่มจากการโอฮาน่านี่แหละครับผมได้รับงานไปที่ต่างจังหวัดที่ผับนึงก็เข้าไปถ่ายงานกันอย่างสนุกสนานปาร์ตี้ปิดกล้องเรียบร้อยก็ต้องนั่งวงกินเหล้ากันก็ถึงเวลาที่ในแก๊งโอฮาน่าเขาจะเรียกกันว่าการโซเล่การโซเล่คือการเดินหาตะเวนหาหญิงหาหญิงเหมือนที่ไปที่เจอกันที่เรียกมาที่แล้วนี่แหละอยู่ได้มาคนนึงคิตตี้เลยบอกว่าลูกครึ่งอินเดียหน่อยแต่พอเอิ้นตอนนั้นคือแบบว่าเรายังเด็กน้อยอ่ะเด็กแบบว่าเด็กไม่รู้ประสาเขาก็แบบจูงมือพากลับบ้านเขาเขาก็พาเดินออกไปหน้าร้านให้เราถอยรถออกมาให้เสร็จสับปุ๊บไอ้ดิวก็ยืนรอสักพักนึงดิวก็เดี๋ยวผมขอเข้าไปหาพี่ๆก่อนนะครับสวัสดีครับสุดท้ายกูก็ต้องมานั่งเข้ามากินเหล้ากับพวกมึงแล้วเขาอ่ะก็กลับบ้านไปเหมือนพระเอกกับนางเอกลากันก็มันโง่ครับมันโง่กลับมาที่โต๊ะก็ต้องโดนด่าว่าไอ้โง่ไอ้ควายเขาอ่อยมึงแล้วไม่รู้เรื่องเองส่วนผมนี่ไม่ได้ไปเดินโซเล่อะไรมีตัวเข้ามาเลยมันดูปากอุ้ยนี่โลจีเลยอ่ะเอาเลยแล้วใจเราอ่ะไม่อยากได้อย่างนั้นไงเราเล็งไว้อีกคนนึงแต่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนกันบูดจนร้านปิดอ่ะไปที่ที่พักปุ๊บซื้อเบียร์มาลังนึงผมกับสวรรค์นั่งกินข้างหน้าส่วนไอ้พวกที่เหลือที่มันไม่ได้หยิบมาจากร้านมันก็ออกไปโซเล่ต่อไอ้จังหวัดเนี้ยมันจะมีซอยนึงที่ขนานนามเลยคือซอยโลกีซอยแห่งการแบบมั่วเซ็กมั่วยามั่วทุกอย่างก็ไปจอดลงตรงปากซอยก็เดินเข้าซอยกันแต่ก่อนถึงซอยเนี้ยมันจะมีร้านเกมอยู่ร้านนึงเว้ยผ่านเด็กไปเด็กก็มองเฮ้ยโอฮาน่าเท่านั้นแหละพวกวิ่งฟูหายเข้าซอยโลกีไปเลยเดี๋ยวแม่งมาขอแท็กรูปชิบหายดิเฮ้ยอย่าเพิ่งมึงคุยอะไรเฮี้ยอะไรกันเนี่ยและก็เรียกเด็กมาก็มาประมาณ 6-7 คนบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า 40-50 ปีระดับประมาจารย์คุณป้าตัดภาพมาที่ผมกับสวรรค์นั่งกินอยู่นั่งกินกันเริ่มเมาแล้วแล้วก็มีเด็กคนนั้นแหละมานั่งกินด้วยแต่เราก็เอ้ยไม่ไหวแล้วบอกสวรรค์นอนเถอะเหี้ยแต่กูก็ยังไม่อยากนอนไม่อยากนอนกูก็จะรอพวกมันกลับมาเออแล้วกูก็สลัดไอ้สวรรค์ทิ้งตื่นเช้ามาเปิดประตูมาจะหาน้ำกินเปิดประตูมาเจอดิ้วอยู่ท่านี้เลยครับนี่นอนสั่นอยู่นี่ทำไมวะก็มึงล็อกห้องไงกูเข้าไม่ได้เลิกจากโลกีมากูว่าจะเข้าห้องมึงได้ล็อกสุดท้ายกูต้องมาขอพัชตัวพิศบอลขอพัชตัวพิศบอลมาปูกูมาปะเนี่ยลืมไปเลยทางนี้เพลินนะพี่ให้ออกมาให้จบก่อนปิดได้ปิดได้แล้วกูแค่นี่เมื่อคืนในฉีกเสื้อเขาขาดมาเลยเฮียเมื่อเขาคุยกันอยู่แล้วกูเป็นเงี้ยฉีกเสื้อขาดมาเลยต้องเปลี่ยนเสื้อกูนะให้เขาไปตอนกลางคืนเราไม่ได้มองหน้าเขาไงทีนี้เราก็มาดูตอนชักก็อุ้ยชิบหายแล้วหน้าไม่ได้หน้าไม่ได้พาเขาขึ้นรถตู้ไปนั่งข้างสบอนแล้วกูมานั่งข้างหลังตั้งรถเงียบกิ๊บไม่มีใครคุยด้วยเลยนะไม่มีใครมานั่งไม่มีใครคุยด้วยเลยศาสตร์แม่งเงียบแม่งเด็ดดูบลิกสุดเลยไม่มีเลยจนมาส่งกูเองเขาขับรถตู้ท่าเดียวกันเลยตอนนี้กา
านกุยมันต้องมีคำว่าใช่แบบพี่เออแม่อ่ะเรื่องแรกจบแล้วเห็นไหมถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะเรื่องสองเรื่องสองเลยเหรอเออถามไถ่สักทุกสุดดิบกันก่อนไหมเปิดได้ก็น่าจะเปิดแต่แรกไปออกมาดิค่ะเสียงคุ้นๆตอนแรกอ่ะลองถามสารุสดีก่อนได้ๆๆสวัสดีครับเรื่องสองเรื่องสองเลยเรื่องสองเลยไม่เกิดขึ้นผมนี่แหละขับรถขับรถขับรถยังไม่แล้วเดี๋ยวตั้งตัวออกแล้วมีอีกเรื่องนึงเออมีเรื่องนึงอ่ะแล้วอีกเรื่องนึงมันเป็นไงมันเป็นไงเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่เมื่อก่อนผมขับรถรถไอ้นี่เวลาสิ่งเค้กสีส้มเออแล้วก็ขับซื้อไปตามเพื่อนแหละไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกวันนึงคือดีรถแม่งพังคนที่รู้รถก็คือสปอนใช่สปอนพาไปซ่อมอยู่ที่ร้านไหนว่ามีรถแม่งพังรู้เป็นไรเนี่ยมีอู่ที่รู้จักกับพี่เขาอยู่รถอ่ะซ่อมเสร็จตั้งแต่4โมงแล้วแต่ซื้อเบียร์มากินกันใช่ตั้งแต่บ่ายโมงถึงประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนเนี่ยโทรตามแล้วซ่อมรถเสร็จจังยังๆนี่เนี่ยออกไปลองเมื่อกี้น้ำมันรั่วเอากลับมาที่อู่ใหม่เนี่ยโอ้โหไปที่ไหนได้นั่งกินเบียร์ยันเช้า8โมงกลับไปเปิดขึ้นมาเจอไอ้ดิวนั่งตัดต่ออยู่ไอ้ดิวนอนนู้นไม่ไหวแล้วไอ้ดิวนอนไม่ไหวเลยก็ลงไปนอน11โมงสปอนมาหน้าออฟฟิศมาอยู่ด้วยดิทะเลาะกับเมียเลิกเลยตอนนั้นกำลังแบบเมาๆแบบเลิกจริงจังเลยเหรอจริงจังเออเลิกก็เลิกไม่อยู่ก็ได้ขนหอบเสื้อผ้ามอไซค์1คันกับขับมาออฟฟิศแล้วเราก็แต่ว่าไอ้เพื่อนโสดเว้ยยินดีต้อนรับเลยซูนุ่มโสดผมโทรหาพิตตี้3คนมาเมกาเด็กเอ็นอ่ะผมไม่ฮิวเบียร์มา2ลังบ้าเอากันมากในนั้นอ่ะเปิดเพลงให้กู3คนเต้นน่ะเต้นจนยามมาด่าจากปาร์ตี้กันอยู่โทรศัพท์เข้าสบอนดิ๊ๆๆๆออกไปคุยโทรศัพท์ผมก็ยืนมองวุ่นกลับบ้านไปเลยหายไปเลยบอกอ้าเมียง้อเหรอหายไปเลยเออหายไปเลยแล้วก็ผมก็นั่งไอเด็ก3คนนี้ก็นั่งมันกลับไปทํากลับไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกลับมาเลื่อนโทรศัพท์ดูเอารูปคู่กับเมียเขาขอโทษเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเหลือบานเลยเหลือโคตรเยอะคือแบบกูแค้นมากหมาเลยอุตส่าห์แบบปลอบใจเพื่อนใช่ดีนะกลับมาเจอดิวต่องานไม่งานดิวแห้งเลยเบียร์รอบแรกไม่ได้ไปด้วยยอมทิ้งงานนั่งตัดงานอยู่เออเย็นนี้จะลงคลิปแล้วยอมแบบทิ้งคลิปอ่ะเย็นนี้ไม่ลงคลิปแล้วอ่ะเพื่อนโสดถ้าจะเอาเบียร์ที่เหลือไปขายก็ซื้อพิตตี้มาแดกกับสองคนเฮ้ยไอ้เหี้ยด่ามันมือมือคือมันจับไม่ได้อ่ะพื้นฐานมันเป็นคนกวนตีกันอยู่แล้วอ่ะต่อมุกต่ออะไรกันอย่างเงี้ยคนเดียวยังพอได้นี่3คนยากเลย เรื่องแรกเนี่ยเหมือนไปคนละที่แล้วก็ต่างคนต่างแอคทิวิตี้กันมึงมันไม่มีแบบเออภาพตัดอันนู้นมาโผล่อันนี้อะไรเงี้ยมันเป็นแบบคนละตอนคนละช่วงเวลากันอะไรเงี้ยแต่เรื่อง2มีความเป็นไปได้เพราะเรื่องผัวทิ้งเมียทิ้งทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันเกิดทุกกับช่วงเวลาคนแล้วเรื่องพิตตี้เนี่ยต้องไว้ใจเขาจริงแต่ว่าเรื่องแรกโกหกเพราะว่ามันมีความแบบใช่ป่ะมึงเออใช่ใช่เออกูอยู่หน้าไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยแบบเออกูอยู่ก็ได้ไอ้เหี้ยนั่นถอยรถอ้าวไอ้เหี้ยที่อยู่ที่โต๊ะก็รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็คือไม่ใช่ป่ะอ่ะว่าเรื่องแรกโกหกเลยเออต้องกูมั้งเรื่องมึงและเรื่องจริงนั้นก็คือเรื่องที่ความรำบ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 ำมีอะไรก็ไม่รู้เอาโทษอะไรเอามาบทลงโทษสำหรับคนที่สกิลจับโป๊ะยังไม่ถึงขั้นแบบเนี้ยคือการเดินไปบนถนนวิบากที่เต็มไปด้วยขวากน้ำเปลวไฟกระเทียมป๊อแป๊ะไงเล่าทางแก๊งโอฮาน่าก็ได้ส่งนายสุรดิวมาให้มาเป็นคู่ร่วมชะตากรรมของแม่เอมด้วยถอดรองเท้าครับยิ้วไปเองถอดรองเท้าถอดเท้าถอดครับถอดเลยครับถอดเองได้ไหมครับเออถอดได้อุ้ยลงโทษให้ลงกลิ่นตีนเลยเหรอเอาจริงใช่ไหมเนี่ยอุ้ยไปครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจริงเนี่ยเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรออะไรอ่ะให้กูตายซะมันจะมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยมันคงไม่ได้ยืนดูยืนรอยืนรอไหนอ่ะโอ้ยมันเข้ามาใกล้มันเข้ามาใกล้อุ้ยสองคนนี้บอกทิศทางว่าเขาเดินไปทางไหนโอเคโอเคเฮ้ยเสียงเทียมอีกแล้ว
ฝากผลงานให้ผมฝากผลงานฝากผลงานหน่อยคนละกล้องเลยตัดต่อจะยากๆผมฝากไว้นะครับสำหรับใครยังไม่เคยดูนะครับผมโอหน้านะครับฝากช่องโอหน้าด้วยนะครับจะเป็นก็เติมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดไลค์โอหน้าด้วยนะครับเล่นเก่งเล่นหางเล่นหน้าตัวแล้วก็รุนแรงครับสิ่งที่พวกโอฮาน่าทำให้ดูเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมไม่มีใครรู้เรื่องโอ้ไม่ต้องพูด3คนไปเลยสถิติห้องน้ำกว้างนะของเราอ่ะก็ดีรู้เหมือนกันว่าจะว่ารูปแบบรายการจะเป็นยังไงแบบว่าเอ้ยจะเหมือนเดิมไหมจะอะไรอย่างงี้มีความแปลกใหม่มาเลื่อนนี่ด้วยแซ่บเริ่มทำด้วยนะที่บ้านทำไมทำไมอ่ะกูชอบไงกูชอบเลื่อนเปิดมาเจอสนุกอ๋อสนุกไอ้ยังไม่เปิดประตูวะ